ไก่ทาราเงะนะคะสูตรนี้นะคะจะกรอบแล้วก็ข้างในเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะเรามาหั่นไก่กันนะคะไก่ก็ต้องเอาชิ้นที่พอดีนะคะถ้าชิ้นใหญ่ไปเดี๋ยวจะไม่สุกค่ะนี่ค่ะแม่หม่ำหั่นประมาณนี้นะโหมีดคมมากเลยนะคะมีดเล่มนี้แม่หม่ำสั่งตีมานะคะเป็นญาติกันค่ะชื่อช่างจิตนะคะจะใช้แหนบของรถยนต์นะคะใช้แหนบของรถยนต์แล้วก็ตีโอ้โหนี่แข็งมากแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาไปเสียบกับต้นกล้วยนะเสียบกับต้นกล้วยไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่จะให้เหล็กอะค่ะเย็นก่อนแล้วก็เอาไปขัดฝนอีกทีนึงแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะได้เป็นมีดแบบนี้ซึ่งแบบว่าโอ้ยคมถูกใจเพื่อนๆค่ะไก่ที่เราหั่นกันใช่ไหมคะเราก็จะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเปื้อนหม้อเปื้อนกะละมังในการล้างนะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วเวลานวดมือเราก็ไม่เปื้อนค่ะก็ใส่ไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงกันค่ะก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะตามด้วยนะคะสาเกค่ะเราทำอาหารของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มิรินนะคะมีรสชาติหวานนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีมิรินใช้น้ำแป้งข้าวหมากแทนได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผงจันเทพนะคะผงจันเทพนะถ้าของญี่ปุ่นเรียกว่านี่ค่ะนาซึเมะนะภาษาไทยก็คือผงจันเทพนี่ค่ะใส่ไป1 2 3 4 5 6 7แม่แหม่มใส่ไป7ครั้งนะคะใส่ไป7ครั้งแล้วก็ต่อด้วยผงชูรสผงชูรสแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้นะใส่ไปสัก9ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใส่ไปแบบนี้นะคะแม่แหม่มก็จะใส่กระเทียมนะคะใช้ขูดนะคะขูดแบบนี้ลงไปนะคะเนี่ยแม่แหม่มก็จะใช้อยู่ที่กรีบใหญ่ๆแบบนี้นะคะ2กรีบเลยค่ะก็ขูดไปค่ะนี่ขูดไปแบบนี้เนี่ยค่ะพอเราใส่ถุงแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถนวดได้เลยแบบนี้นะคะนวดหยำๆไปให้เขาเข้าเนื้อค่ะมือเราก็เนี่ยค่ะมือเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะนวดแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะแช่ช่องธรรมดานะคะโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะไก่ที่เราหมักได้ที่นะสีสันหน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะเข้าเนื้อแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอามาซับน้ำออกก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปคลุกแป้งนะมันก็จะทำให้แป้งอะค่ะติดได้ดีแล้วก็จะทำให้ไก่ของเราเนี่ยกรอบนานนะคะอันนี้พ่อแว่นกับโนอาอยากกินก่อนโอเคแม่แบบก็จัดให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราซับก่อนนะโอเคประมาณนี้นี่ค่ะใช้กระดาษสำหรับในครัวเนี่ยซับไปก่อนเพราะว่าถ้ามันแฉะมากไปมันจะไม่ค่อยติดแป้งนี่โอเคแล้วอันนี้นะคะก็คือแป้งมันนะคะแป้งมันโอเคเราซับแล้วเราก็เดี๋ยวเอามาคลุกแป้งมันค่ะนี่นะเอามาคลุกแป้งมันเวลาเราทอดนะคะเราใส่น้ำมันแค่ครึ่งนึงก็ได้นะคะไม่ต้องให้ท่วมก็ได้นะโอเคค่ะThank you.
เพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วน่าอร่อยมากมากเลยเดี๋ยวจะเรียกหน่อมาทานนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนใส่เบนโตให้ลูกไปกินที่โรงเรียนก็อร่อยนะคะถึงเย็นก็อร่อยค่ะนะไก่สูตรนี้กินเย็นก็อร่อยค่ะมากินข้าวได้แล้วนี่ไงไก่ทอดมีปลาทอดด้วยแล้วก็เดี๋ยวแม่จะยกน้ำซุปมาให้นะต้องกินไก่กินไก่ลูกมีสลัดที่หนูชอบด้วยนะอร่อยไหมอร่อยกินเยอะๆเลยนะอุ๊ยพี่จิก็อยากกินด้วยดูสิเนอะกินข้าวแล้วก็กินผักด้วยอาครับเดี๋ยวพี่จิก็หิวอ๋อพี่จิทำน้ำซุปให้หนูนะลูกกินสิชื่นใจร้อนไหมร้อนแต่ว่าอร่อยร้อนแต่ว่าอร่อยน่าดูพี่จิดิพี่จิตาหวานพี่จิอยากกินใช่ไหมสวัสดีหน่อยสิสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่จิอันนั้นคลิปนี้ไปแล้วนะคะหน้าไว้สวยๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ